ครับวันนี้ท่านนายกเศรษฐาทวีสินได้ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับดูปัญหาพนังน้ำชีที่เคยพังทลายเมื่อปี2565ลงมาแก้ไขปัญหาให้พี่น้องชาวจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอคลองชัยแล้วเดี๋ยวไปลงพื้นที่อำเภอยางตลาดต่อครับที่บึงอาลามทำเป็นศูนย์กระจายสินค้าแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ครับแล้วพบกันครับตอนนี้ไปท่วมนาพื้นที่อำเภอชนะแล้วเบาหน่อยครับท่านนายกแต่ว่าพี่น้องประชาชนก็นอนผวาทุกวันตามโครงน้ำแรงดีขึ้นแต่ว่าต้องเอาที่มันช่วยแหละแต่ว่าไอ้นี่อย่างเดียวไม่พอต้องบริหารจัดการน้ำด้วยนะครับ